สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่6นะครับหน่วยที่6นี่ก็คือเป็นหน่วยที่สอนการใช้โปรแกรมตารางงานนะครับหรือว่า Excel นะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพนะครับจุดประสงค์ในการเรียนโปรแกรมตารางงานนะครับหรือ Excel นะครับจุดประสงค์ของเราก็คือทำให้เรารู้จักโปรแกรมตารางทำงานนะครับแล้วก็ประยุกต์การใช้งานตารางทำงานหรือ Excel ได้สามารถเปิดปิดโปรแกรมได้นะครับเซฟงานเป็นนะครับแล้วก็ใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ในสำหรับหน่วยที่6นี้นะครับคราวนี้เรามาจากโปรแกรม Excel ก่อนโปรแกรม Excel นะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการนะครับเอาคอลัมน์เนี่ยครับคอลัมน์นะครับที่เป็นแนวตั้งแล้วก็โรว์นะครับเป็นแถวนะครับมาใช้ประสานกันนะครับเพื่อทำงานร่วมกันหรือว่าใช้เพื่อในการสูตรคำนวณนะครับจุดเด่นของมันก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นช่องๆนะครับสามารถทำงานง่ายๆ Excel นะครับอีกชื่อนึงนะครับที่เขาชอบเรียกกันนะครับจะเรียกว่า Spreadsheet นะครับการเปิดโปรแกรม Excel ครับก็เหมือนเดิมเหมือนโปรแกรม Word อย่างแรกนะครับแล้วก็มาที่ Search แล้วพิมพ์คำว่า Excel ก็จะขึ้นมาแล้วกดคลิกเข้าได้เลยหรืออันที่2นะครับก็มาที่ปุ่ม Startแล้วก็เลื่อนหาตัว E นะครับก็จะเจอ Excel แล้วก็ดับเบิลคลิกแค่นั้นเองครับการเปิดใช้งานต่อมาเราเมื่อจากเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือต่างๆของ Excel นะครับก็จะเหมือนของ Word นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไร Custom Mic Quick Accessส่วนแรกนะครับก็เป็นคัตโตไมค์นะครับQuick Access ส่วนที่สองนะครับที่มีบุ๊ก1หรือ Excel เนี่ยตัวนี้ก็เป็นสถานะนะครับสถานะตัวนี้ก็เป็น Title Barต่อมานะครับส่วนต่อมาคือส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือน Word นะครับเป็นแท็บงานส่วนที่เป็นเครื่องมือต่างๆนะครับที่อยู่ในแท็บก็เหมือนกับ Word นะครับเขาเรียกว่าริบบอนส่วนตรงนี้ครับที่เป็น fx ตรงนี้เขาเรียกว่าฟอร์มูล่าก็คือตัวสูตรนะครับฟอร์มูล่าบาร์คือตัวสูตรช่องที่เราทำงานอยู่นะครับเขาเรียกว่าเซลล์แนวตั้งนะครับแนวตั้งเนี่ยครับแถวที่เป็นแนวตั้งเขาเรียกว่าคอลัมน์นะครับส่วนที่เป็นแถวแนวนอนอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าโลนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนอื่นๆดีนะครับที่เป็นส่วนทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับเป็นวิวตัวนี้ก็เป็นขยายนะครับขยายตารางงานตัวนี้ก็เป็นชีทนะครับสามารถเพิ่มชีทงานได้ต่อมาจะเป็นการเซฟงานนะครับการเซฟงานแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟหรือเซฟแอดนะครับถ้าเซฟครั้งแรกเนี่ยเราก็กด Ctrl S ได้เลยแล้วก็เซฟปกติหรือว่ากดเซฟแอดนะครับแล้วก็เลือกเบลนะครับเบลไฟล์ก็คือว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเช่นเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปตั้งชื่อนะครับสมมติเอาชื่อนี้แหละบุ๊กหนึ่งก็เซฟปิดงานนะครับลองเปิดงานที่บุ๊ก1นี่ครับก็ได้นะครับเรียบร้อยนี่คือการเซฟงานเปิดปิดงานนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองใช้กันพื้นฐานนะครับสมมติเราจะสร้างงานใหม่นะครับแล้วก็มาที่โฮมนะครับหรือว่ามาที่นิวแล้วก็เลือกแบงค์เนี่ยครับ
เวิร์กบุ๊กเนี่ยครับก็สร้างงานใหม่ขึ้นมาช่องที่เป็นหนึ่งช่องนี่ครับเขาเรียกว่าเซลล์นะครับมันจะมีชื่อช่องเช่นนี้ครับนับจากข้างบนมาก่อนนะครับก็คือ A1 ช่องนี้ A1 นะครับ A แล้วก็1ช่องนี้เป็นอะไร B แล้วก็1ส่วนช่องนี้ล่ะก็คือ G ใช่ไหม14ถูกป่ะก็จะมีชื่อตรงนี้ G14 นี่คือการอ่านช่องเซลล์สมมติว่าเราพิมพ์ข้อมูลลงไปเช่น25เราอยากย้าย25มาไว้ตรง E1 แทนทำได้ยังไงแบบนี้เห็นไหมมันต้องซูมนิดนึงถ้าไม่ชำนาญก็ซูมนิดนึงก็เห็นต้องขอบใช่ไหมพอเราไปที่ขอบของ A1 เนี่ยมันจะเป็นในลูกศรที่เป็นอะไรบนล่างซ้ายขวากดคลิกค้างทีหนึ่งแล้วกดย้ายไปตำแหน่งเซลล์ที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยคลิกซ้ายออกนี่ก็คือการย้ายตำแหน่งเซลล์ของข้อมูลต่อมาเรามาป้อนวันที่กันนะครับเช่นคำว่าประจำปีแปดทับเจ็ดทับ2019เราจะมาเปลี่ยนรูปแบบวันที่กันนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ตรงไหนตรงนี้นะครับที่จะตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะตรงฟอนต์ก็ได้ตรงนี้ฟอนต์เซตติ้งเสร็จแล้วเราคลิกไปที่อะไร number เสร็จแล้ว number เราคลิกตรงนี้เลยก็ได้ที่เป็น number ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนฟอร์แมตวันที่ได้เห็นไหมที่เราต้องการนี่คือวิธีการเปลี่ยนฟอร์แมตวันที่ต่อมาวิธีการแก้ไขคำสมมติว่าเราพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมเราจะเปลี่ยนแก้ไขคำมีสองวิธีก็คือดับเบิลคลิกมันก็จะเปลี่ยนได้หรือว่าคลิกธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้หรืออีกแบบนึงก็คือกด F2 ถ้าเราคลิกแล้วพิมพ์ไปเลยมันจะเป็นการพิมพ์ทับเห็นไหมมันจะเป็นการพิมพ์ทับเราต้องทำการดับเบิลคลิกก่อนกด F2 ก่อนหรือว่ามาเปลี่ยนคำที่ตรงนี้นี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนคำในเซลล์ต่อมาก็คือการลบข้อมูลในเซลล์เช่นก็เหมือนเปิดอะก็คือคลิกไปที่เซลล์นั้นแล้วกดปุ่มอะไร delete หรือเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็ลบทิ้งหรือคลิกขวาแล้วทำการอะไรเคลียร์คอนเทนต์นี่ก็คือวิธีการลบข้อมูลในเซลล์ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขเช่นอย่างนี้มีทศนิยมใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเราจะให้เป็นทศนิยมที่แบบลดตำแหน่งลงมาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพิ่มตำแหน่งลดตำแหน่งเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้ข้อมูลเช่น100ใช่ไหมเป็นจำนวนเงินถูกไหมเราเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เป็น general ก็คือข้อมูลทั่วไปก็คือตัวเลขทั่วไปถ้าเราเปลี่ยนเป็นเงินอาจจะเป็นอะไร currency เห็นมาค่าจะเป็นตัวเงินแบบนี้ต่อมามาดูวิธีการประสานเซลล์เราจะไม่สอนเครื่องมือพวกนี้นะเพราะว่ามันซ้ำกับโปรแกรมเวิร์ดโอเคนะมันก็จะซ้ำกับโปรแกรมเวิร์ดนั่นแหละเช่นเราลบข้อมูลก่อนเช่นเซลล์มันมีแค่นี้อ่ะเมื่อกี้เราขยายมันอันแค่นี้
เล่นว่าเห็นไหมตรงนี้ไม่เป็นช่อง A1 B1 C1 ถูกไหมมันครอบกันอยู่ถูกไหมเนี่ยมันเป็นคนละช่องกันเพราะฉะนั้นน่ะเราจะประสานเซลล์ช่อง3ช่องนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันทำยังไงให้เรากดคำว่า merge เห็นไหม merge and center ก็คือการประสานเซลล์ประสานเซลล์ก็จะมีหลายแบบแล้วก็ประสานเซลล์แบบ center สมมติว่ายางมาถึง D เลยกดประสานเซลล์กับเซ็นเตอร์ปึ๊บประสานเซลล์เสร็จก็อยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมเราจะเป็นเซลล์เดียวกันเห็นไหมไม่ใช่คนละเซลล์ลองเบิดอีกอันนึงคือเบิดแบบคอร์สนะครับเบิดคอร์สก็คือเบิดไปเลยตำแหน่งไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วค่อยมาปรับตำแหน่งที่หลังต่อมาก็เหมือนเซลล์ธรรมดาเห็นไหมก็คล้ายๆกันแต่มันต่างกันยังไงเช่นเราจะเหมือนเซลล์เนี่ย10อันก็คือให้มันประสานเซลล์เนี่ยแนวนอนอย่างเงี้ย10อันเลยทำยังไงเนี่ยเราก็ต้องเลือกอะไรเหมือนคอร์สนี้เห็นไหมมันจะประสานเซลล์หมด10อันถ้าเราเลือกเมิร์จเซ็นเตอร์อันแรกเลยจะเกิดอะไรขึ้นทั้ง10อันเนี่ยตั้งแต่ A1 เนี่ยจนถึง D10 เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรช่องเดียวกันทั้งหมดเห็นไหมแบบนี้คือเราต้องฝึกนะครับแล้วก็ประยุกต์การใช้งานครับไปเรื่อยก็จะมีแถบเครื่องมือครับที่คล้ายๆกับของWord เหมือนกันถ้าตรงนี้มันเกะกะใช่ไหมครับเรากดดับเบิ้ลคลิกมันก็จะหายไปมันจะก็จะมาเฉพาะตอนเลยเราเลือกตรงนี้พอเราคลิกตรงนี้มันก็หายไปถ้าเราจะเรียกกลับให้ทำไงให้กดดับเบิ้ลคลิกไปที่แถบมันก็จะกลับมาแบบนี้นะบางทีเผื่อกดดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ปุ๊บเราอาจารย์ครับทำไมแถบตรงนี้มันหายไปพอกดมันก็มาแต่พอกดไปที่เซลล์มันหายไม่ต้องตกใจกดดับเบิ้ลคลิกไปที่แถบมันก็กลับมาเหมือนเดิมแหละแค่นี้เองต่อมานะครับคือเราจะรู้ได้ไงว่าหนึ่งหน้างานเนี่ยมันเท่ากับ A4 ค่อนข้างมากถูกไหมครับเนี่ยมันเพิ่มได้เรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันยาวมากเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเท่ากับ A4 ให้เรามาที่เพจ layout หน้ากระดาษตัวนี้มีคำว่า scale เห็นไหมเรากดลดไปทีหนึ่งแล้วก็กดลดเพื่อให้มันมีเส้นปะเห็นไหมเส้นปะตรงนี้แล้วก็กดจริงให้มัน 100% เต็มเนี่ยตรงนี้เท่ากับ A4แล้วก็ย่อนิดนึงเห็นไหมเส้นปะเนี่ยจนถึงเส้นปะข้างล่างเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับหน้ากระดาษ A4 เนี่ยเท่ากับหน้ากระดาษ A4 ต่อมาเรามาภาษาเซลใหม่เราทำเส้นขอบเส้นขอบประสานเซลล์ทำไงเราก็กดมาที่นี่เห็นไหมขอบเนี่ยเป็น border ก็คือขอบอันนี้คือขอบล่างถูกไหมขอบล่างเราก็เลือกที่เป็นอะไรที่เป็นขอบล่างมันก็จะมีเส้นขอบขอบตรงนี้ไม่มีเห็นไหมขอบขวาไม่มีก็จะได้เส้นขอบแล้วสมมติว่าจะทำเส้นขอบครบหมดทุกอันเลยแล้วก็เลือกอะไรเลือกที่เป็น all border เลยเนี่ยเส้นขอบทั้งหมดเนี่ยเส้นขอบทั้งหมดมันก็จะมาอ
ก็ขอจบในหน่วยบทที่6นะครับก็คือหน่วยที่6ก็คือการใช้โปรแกรมตารางงานหรือว่าโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นนะครับของรายวิชาคอมพิวเตอร์และเพื่องานอาชีพบทที่6หรือว่าหน่วยที่6ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ